คืนนี้ตี 3พาคุณผู้ชมมาติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมทั้งฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยตำรวจและกรุงเทพมหานครสำรวจสถานบันเทิงที่ถนนข้าวสารหลังนโยบายรัฐประกาศขยายเวลาให้สถานบันเทิงที่ได้รับอนุญาตถูกต้องเปิดร้านได้ถึงตี 4ประกอบด้วยกรุงเทพชลบุรีภูเก็ตเชียงใหม่และอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีถนนข้าวสารเป็นหนึ่งในโซนนิ่งในพื้นที่กรุงเทพมีร้านที่ได้รับอนุญาตให้เปิดได้ถึงตี 4จำนวน4ร้านตลอดเส้นทางมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาทักทายถ่ายรูปร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมลงพื้นที่สังเกตการบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนายอนุทินเปิดเผยว่านโยบายเปิดร้านถึงตี 4ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงเทศกาลและเน้นย้ำว่าร้านที่สามารถเปิดได้จะต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะห้ามเด็กต่ำกว่า20ปีเข้าร้านป้องกันยาเสพติดและอาวุธการลงพื้นที่แต่ละจุดเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีนักท่องเที่ยวต่างประเทศถามมาทำไมเราก็บอกมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพวกเขาได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็ต้องมาช่วยกันนะครับในการออกที่ท่านขยับด้วยมันก็สนุกนะนี่จะชวนท่านต่อเครื่องแบบฟังเพลงอยู่เลยถ้าร้านมีใบอนุญาตเราก็อยู่ได้ถึงที่ก็เที่ยวได้ถึงตีสี่นะครับแต่เราก็เจอน้องๆก็บอกเขาว่าเบาๆไม่ต้องเยอะมากจากการสำรวจแต่ละร้านนายอนุทินบอกว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดีและประสานให้ทางร้านจัดเตรียมที่รับรองผู้ที่อาจดื่มหนักจนไม่สามารถขับรถได้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจึงต้องเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับลดการสูญเสียต่อตัวเองและผู้อื่น